เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงเปลือก70ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การกีดกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดและถึงแก่นแห่งการกีดกันบาปด้วยตบะเถิดนิโครธบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการเป็นบุคคลบำเพ็ญตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการเป็นอย่างไรคือเป็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้ 1. ไม่ทำชีวิตให้ตกล่วงไปไม่ใช่ผู้อื่นให้ทำชีวิตให้ตกล่วงไปเมื่อผู้อื่นทำชีวิตให้ตกล่วงไปก็ไม่ดีใจ 2. ไม่ถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ใช่ให้ผู้อื่นถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ก็ไม่ดีใจ 3. ไม่พูดเท็จไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จก็ไม่ดีใจ 4. ไม่เสพกามคุณไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพกามคุณก็ไม่ดีใจบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการเป็นอย่างนี้แลการที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะจะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการได้ก็เพราะเขามีสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้คือโดยความเป็นผู้บำเพ็ญตบะเขารักษาศีลให้ยิ่งไม่กลับมาเป็นคฤหัสถ์เขาพักอยู่หน้าเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเขากลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเขาละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทธะปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะและอุทธัจกุกุจจะความฟุ้งซ่านเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจกุกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา 71. เขาละนิวรณ์5ประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทอนกำลังปัญญามีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในทุกสถานที่ด้วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์
เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอนไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นทีเดียวนิโครธการกีดกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นที่แท้เป็นลัทธิที่ถึงเพียงเปลือกเท่านั้น